อ้าวมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ระทึกมีชายสติไม่ดีออกมาไล่ฟันชาวบ้านโอ้โหในสนามกีฬานะคะเป็นเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาค่ะเดี๋ยวให้ดูคลิปเหตุการณ์นี้นะคะเนี่ยนะคะเป็นเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นมีชายไม่สมประกอบคนนึงค่ะคือสติสตังไม่ค่อยดีคนก็กำลังเล่นกีฬาเดินวิ่งกันในสนามนะคะแต่ดูนะคะเขานี่บ้าแล้วไหนเอ่ยดูออกไหมคะครับคลิปจะอยู่ไกลนิดนึงนะคะเดี๋ยวฉันเล่าเหตุการณ์แล้วกันเราไม่ได้วงให้ดูก็เลยมองไม่ค่อยออกนะแล้วภาพมันสั่นไหวด้วยเนื่องจากคนที่เขาถ่ายเดี๋ยวเขาก็หลบหลีกกันสักประมาณ3ทุ่มของเมื่อคืนนี้นะคะในสนามกีฬากลางจิระนครเทศบาลนครหาดใหญ่ชายไม่สมประกอบใช้มีดสับมะพร้าวความยาว2ฟุตคุณกำภูแล้วเข้าไปไล่ฟันชาวบ้านที่วิ่งออกกำลังกายในสนามกีฬาทุกคนก็หนีตายกันกระเจิดกระเจิงค่ะชุลมุนวุ่นวายตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากเลยนะคะชาวบ้านและตำรวจสายตรวจสภ.หาดใหญ่ช่วยกันไล่จับและก็จับเอาไว้ได้ค่ะขณะที่พยายามวิ่งหนีอยู่ในลานจอดรถหน้าอาคารสนามกีฬานะคะแล้วก็พาขึ้นรถออกไปทันทีเนี่ยขึ้นไปนู่นอัศจรรย์เลยนะคะดูนะฮะจากการสอบถามก็พูดจาไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ยอมพูดอะไรแม่ก็ถือว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บนะคะเพียงแต่ตกใจกันเท่านั้นเองนะคะพ่อค้ามะพร้าวที่ขายมะพร้าวอ่อนอยู่ตรงนั้นนะคะชื่อว่าคุณพระนุพงศ์ค่ะเขาก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ชายคนนี้เดินมาหยิบมีดสับมะพร้าวแล้วก็นำมะพร้าวที่สับเนี่ยไปเอาไปด้วยนะคะอ้าวแล้วก็เดินออกไปที่ร้านอาหารแล้วก็ใช้มีดเคาะโต๊ะเอาอาหารมากินแล้วก็เดินไปในสนามกีฬาแล้วก็ควงมีดไล่ฟันชาวบ้านที่กำลังวิ่งออกกำลังกายครับเนี่ยแหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสักประมาณมืดๆนะคะอ้าวโดนหิ้วปีกไปแล้วโอ้ยังมีคนที่สติสตังไม่ดีวิ่งไล่ฟันชาวบ้านกันอย่างนี้อีกนะดูแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดูไม่ออกนะคุณกำภูครับก็ดูไม่ออกว่าสติไม่ดีนะคะพอพูดคุยแกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเออเอาไปฟังเสียงคนที่เขาขายมะพร้าวนะคะแล้วเขาก็ถูกเอามีดของเขาไปเนี่ยไปไล่ฟันชาวบ้านเนี่ยเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะยังดึงอยู่ก็ได้ยินเสียงตับเปล่าอย่างไรต้องพูดมาเออทีมงานมาว่ายังเต้นพวกหมายกผมมันหนีปกติไงซึ่งผมบริเลยซึ่งเอาเปล่าเอาเปล่าก็มีเนี่ยมันนั่งรัดอยู่ที่ใต้ต้นไม้ข้างหลังเนี่ยครับซึ่งผมว่าผมไอ้ใจซึ่งก็เลยตั้งหลุมลูกชายลูกชายในข้างหลังว่าเคยมันก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเคยซึ่งผมว่าต้องใส่เล่ห์แดงๆซึ่งมันเอาเปล่ามาขึ้นซึ่งทับติดเปล่าที่ซึ่งมาเดินซื้อมีดควงไปควงมามาที่ร้านนี้มาที่ร้านนี้ซึ่งแต่กะมันเอามีมาคอพอดีโตซึ่งมันเอาข้องกินไปกันหรือซึ่งนั่งกินตรงนั้นนั่งกินอยู่ข้างๆร้านซึ่งผมก็เลยโทรหาหนึ่งกันหนึ่ง